ต้องนับเวลาถอยหลังกันเพราะว่าวันมะรืนนี้แล้วนะครับ22สิงหาคมจะเป็นวันสำคัญมีทั้งการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีและการกำหนดการของคุณทักษิณเนี่ยที่ประกาศว่าจะกลับประเทศไทยตอน 9:00 นที่สนามบินดอนเมืองทำให้คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารถึงขั้นไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับวันนี้ขอให้พ่อกลับบ้านอย่างปลอดภัยนางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยโพสต์ Facebook ระบุครับบอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดครบ37ปีก็เลยถือโอกาสมาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครนะครับไปสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชและขอพระพรขอพรพระขออภัยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะคุณอุ๊งขอหมดเนื่องในวันเกิดขอให้พ่อกลับบ้านราบรื่นเรียบร้อยปลอดภัยการไปทำบุญและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้คุณอุ๊งอิ๊งก็ไปกับครอบครัวนะครับทั้งสามีพี่สาวพี่เขยและกลุ่มเพื่อนสนิทครับทีมข่าวโมโนทวิตี้ไนน์ของเราไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดีหลกณภูเก็ตผู้อำนวยการหลักสูตรการเมืองยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์บอกว่ากรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะกลับไทยวันที่22สิงหาคมซึ่งตรงกับวันโหวตนายกอาจารย์มองว่านายทักษิณอาจจะต้องประเมินสถานการณ์นาทีต่อนาทีแต่หากดูตามเวลาที่ประกาศนายทักษิณประกาศจะกลับมาในเวลาก่อนโหวตนายกดังนั้นหากกลับมาจริงๆนั่นหมายความว่านายทักษิณมั่นใจว่าแคนดิเดตนายกที่วางไว้3คนของเพื่อไทยจะได้เป็นนายกอย่างแน่นอนสถานการณ์นาทีต่อนาทีนะถ้าตั้งแต่วันนี้เพราะถ้ากลับมาแล้วเนี่ยมันเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้มีการคุยหรือการตกลงเอาไว้หรือเปล่าถ้าเขากลับมาเนี่ยก็หมายความว่าเขามั่นใจว่าคนของเขาคนใดคนหนึ่งใน3คนเนี้ยได้เป็นนายกคือใครก็ได้นะครับที่เป็นแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยก็สามารถที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับคุณทักษิณได้ทั้งนั้น